ทางด้านของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้กล่าวถึงมาตรการรับมือกับการชุมนุมในต้นปีหน้านะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยเรื่องมันยังไม่เกิดและยังเป็นเพียง proxy crisis ยังไม่ใช่ proxy war นะครับเพราะว่าถ้าเป็น war เนี่ยก็คือสงครามก็จะเป็นการมองว่าไปห้ำหั่นกันนะครับแต่ว่าการเป็น proxy crisis ก็คือวิกฤตการณ์ที่มีคนบางคนอยู่เบื้องหลังไม่ออกมาต่อสู้ไม่สามารถที่จะออกมาต่อสู้กับภาครัฐได้โดยตรงก็จะต้องมีการสร้างเป็นตัวแทนขึ้นมานะครับพร้อมกับแนะนำให้ทุกฝ่ายนั้นเคารพกฎหมายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดเพื่อไม่ทำให้สถานการณ์ในประเทศนั้นแย่ลงครับไครซิสเนี่ยมันคือวิกฤตการณ์ที่มีคนบางคนอยู่เบื้องหลังนะครับไม่ออกมาสู้ไม่สามารถที่จะมาสู้กับภาครัฐได้โดยตรงนะครับก็ต้องมีการสร้างตัวแทนขึ้นมานะครับก็ลองไปหาอ่านกันแล้วกันนะครับว่า proxy war หรือ proxy crisis นั้นมันคืออะไรแล้วก็มันจะเมืองไทยขณะนี้นะครับที่สำคัญคือคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายอะไรก็ตามฝ่ายการเมืองนะเราต้องเคารพกฎหมายนะครับถ้าผมทำผิดกฎหมายผมก็ต้องยอมรับการตัดสินในทุกๆอย่างนะครับถ้าทุกประเทศทั่วโลกก็ต้องมีกฎหมายของตัวเองนะครับเพื่อสอดคล้องกับวิถีขนบธรรมเนียมประเพณีของตัวเองนะครับในเมื่อเรามีองค์กรกลางองค์กรอิสระนะครับเรามีศาลตุลาการของเราแล้วนะครับเราก็ต้องเคารพนะถ้าวันนี้คนไทยไม่เคารพกฎหมายนะครับไม่เคารพรัฐธรรมนูญนะครับมันก็จะทำให้สถานการณ์ของประเทศนั้นต่างชาติก็ไม่ได้มองดีนะครับว่าเอ๊ะทำไมเรามีเลือกตั้งแล้วเรามีอะไรแล้วมันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ยอมรับในเรื่องของกฎหมายทุกประเทศนั้นไม่ว่าประเทศมหาอำนาจอะไรล้วนแล้วแต่มีรัฐธรรมนูญแล้วก็เคารพกฎหมายของประเทศและของรัฐนั้นๆนะครับทางผู้บัญชาการทหารบกก็ยังเชิญชวนนะครับให้คนไทยนั้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหลังจากมีบางกลุ่มใช้การวิ่งแอบแฝงแบบมีนัยยะนะครับบอกว่าถ้าวิ่งในเชิงสร้างสรรค์วิ่งแข่งขันกันในสนามจะทำให้เยาวชนและคนในชาตินั้นร่างกายแข็งแรงผลที่ตามมาก็จะทำให้เยาวชนนั้นห่างไกลกับยาเสพติดอีกด้วยครับอย่างในภาพก็เป็นการทดสอบสมรรถภาพในส่วนของกำลังพลท่านผู้บัญชาการทหารบกเองนะคะก็มีการทดสอบด้วยนะคะ